สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะแล้วก็อยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานิคาในวันที่5กันแล้วนะครับคุยก่อนนะครับว่าในส่วนของวันนี้นะฮะลิซ่าก็จะย้ายตำแหน่งเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆฮะวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลงไปนะก็จะเจอเขานะครับโอเคนะอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะจะทำแยกกันนะครับโอเคนะเผื่อใครไม่อยากโดนสปอยนะทีนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยครับมันก็จะไม่ได้มีเควสในส่วนอื่นนะครับแต่ว่ามินิเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะเราก็มาลุยกันนะฮะทีนี้เราต้องคุยก่อนนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยฮะสำหรับวิญญาณตามถนนอันนี้นะฮะกระแสพลังผิดปกติของวันนี้นะครับจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมตินะครับตรงส่วนของคู่ต่อสู้เนี่ยครับติดตัวส่วนของตัวนี้นะฮะตรงส่วนของดีบัฟตัวเนี้ยเป็นสถานะชื่อนี้นะฮะอันนี้นะตรงส่วนของการโจมตีปกติชาโจมตีพุ่งลงจากอากาศสกิลธาตุหรือแม้แต่ตัวละครเนี่ยพวกนี้ครับมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งแก่ศัตรูตัวอื่นที่อยู่ในการต่อสู้นะฮะรอบๆนะโดยเอฟเฟกต์นี้ครับเกิดขึ้นทุกๆ2วินาทีนะครับทีนี้นะฮะไปว่ากันต่อนะครับในส่วนของมอนสเตอร์นะครับตอนนี้นะฮะสำหรับ3รอบนะครับมันจะมีรูนการ์ดอยู่ด้วยนะครับสำหรับด่าน1กับด่าน2นะฮะตระกูลรูนการ์ดทั้งหลายแหล่นะครับอย่างที่เห็นนะครับดังนั้นนะฮะก็ให้พยายามเอาตัวธนูเข้าไปนะครับในการยิงตานะแล้วก็ด่านที่3นะฮะอันนี้เราจะเจอเป็นพวกแบบนักอัญเชิญนะครับแล้วก็ต้องระวังเลยนะจริงๆก็มีปนตั้งแต่ด่านที่2นะฮะทีนี้ในส่วนของการท้าทายเนี่ยครับผมจัดแบบนี้ครับตรงส่วนของสายฟีเนี่ยผมจัดเป็นตรงส่วนของอัลบาบาร่านะครับเข้ามาใช้ฮิวตรงนี้แล้วก็มีอโนเอลนะครับใช้เกาะแล้วก็อันนี้นะฮะเราตีคู่นะครับอาจจะโตกับเคยะตรงนี้มันจะตามนี้เลยแล้วเขานะฮะให้ตัวส่วนของโยอิมิยะมาใช่ไหมครับผมเลยใส่ตรงเนี้ยไว้ที่ด่าน1กับ2ก่อนแล้วก็เอาเคนเดสนะครับมาช่วยบัฟในช่วงหนึ่งนะตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ดูดีๆนะตรงส่วนนี้ผมใช้เปิร์กนะครับด่าน1เป็นการที่เราเพิ่มความแรงคิของตัวละครทั้งหมดนะครับ80แล้วก็ตรงนี้นะฮะอันนี้นะเพิ่มความเสียไฟนะครับคือเจ้าโยอิมิยะแบบนั่นแหละครับด่านที่2เนี่ยอันนี้เป็นแบบผสมแล้วมันจะเป็นทีม2ไฟ2น้ำซึ่งเป็นตัวแบบตัวฟรีหมดเลยนะฮะที่เขาให้มานะฮะอันนี้นะตรงส่วนของเปิร์กที่ใช้เนี่ยครับตรงส่วนนี้ผมก็จะใช้เปิร์กนะครับเป็นอันนี้การโจมตีปกติของตัวละครทั้งหมดในทีมจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 60% แล้วก็อันนี้นะฮะความเร็วในการโจมตีปกติของตัวละครเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอีก 20% แล้วก็มีอัตราคิเพิ่มอีก 20% นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะสลับเอาอันนี้ออกแล้วเสร็จปุ๊บเอาตรงส่วนของคิเข้ามาได้นะครับอันนี้นะถ้าสมมุตินะครับเพื่อนๆจะคอมโบกันนะแต่ผมใช้แบบนี้นะแล้วด่านที่3นะฮะด่านที่3วันนี้ผมมีความตั้งใจที่จะเอาอายาโตะครับในการแบกนะครับตรงส่วนของดาเมจนะผมก็เลยใส่ตรงส่วนของความเสียหายน้ํานะครับอันนี้เข้าไปบวกกับตรงส่วนของอันนี้ครับพลังโจมตีทั้งหมดในทีมนะฮะตัวละครทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้น 60% นะครับเซฟๆนะเผื่อคีย์ไม่ติดอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเปิร์กอีกอันนึงเนี่ยครับที่ผมไม่ได้ใช้มันจะเป็นการบวกชำนาญธาตุนะครับอันนี้นะโอเคทีนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งนะครับเชื่อมโยงพวกนี้นะครับอันนี้นะพวกลิงก์พวกนี้เนี่ยครับเหมือนเดิมเลยมันจะมีโบนัสให้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับด่านแรกนะครับระวังกันนิดนึงครับมันจะเจอเป็นรูนการ์ดนะครับปริมาณมหาศาลแบบนี้นะฮะอันนี้เรากดนะฮะป้องกันไปก่อนนะสเต็ปแรกนะครับแล้วก็ทุ่มสวนไปนะฮะบาร่านะฮะติดน้ำหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะโยอิมิยะนะครับสล็อตที่3ใช่ไหมพยายามยิงตานะฮะแต่มันจะโดนกวนหน่อยแปะโดนไหมเนี่ยติดไม่เป็นไรอันนี้ต้องส่วนของเซตเนี่ยครับเราต้องคุยกันก่อนนะอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยครับเผอิญว่ามันเป็นชิเมนาวะนะครับถ้าเพื่อนๆกดสกิล E ของโยอิมิยะเนี่ยครับแต่ปุ๊บถ้าสมมุตินะฮะเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะดึงตรงส่วนของตัวพลังงานท่าที่เก็บไว้อะครับออกมานะครับแล้วแปลงเป็นบัฟนะอันนี้นี่เราตีไปตามปกตินะครับอันนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติอยากกดอัลติเมทเลยนะครับมันจะยังทำไม่ได้นะครับถ้ากด E ไปแล้วนะครับเพื่อนๆต้องกดอัลติเมทก่อน E นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงส่วนของอัลติเมทเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอีกว่าตรงส่วนของอัลติเมทเขาต้องเก็บแต่จากสกิล E ก่อนเวลาต้มตีปกติอะครับอันเนี้ยเพื่อทำให้บัฟคนอื่นได้นะฮะอันนี้ผมก็เลยเลือกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราเอาตรงส่วนของพวกแคนเดสพวกอะไรพวกนี้ครับสลับตีกับโยอิมิยะดีกว่าก็ทางนี้นะฮะก็จะโดนรูนการ์ดนะครับไถเป็นระยะนะฮะอันนี้ก็ระวังกันนิดนึงนะฮะโอเค
มีรถตีไปนะฮะอันนี้จะช้านิดนึงนะครับแต่ผ่านแน่ๆไม่มีปัญหานะฮะอันนี้ผมลองไปสอบรอบแล้วแหละก็พยายามระวังนะครับเพราะตัวละครที่เรามีส่วนใหญ่นะฮะถ้าไม่นับแคนเดสตอนนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะบางนิดนึงนะฮะแคนเดสมีความสามารถในการเคลือบผ้านะครับสำหรับอัลติเมทนะตรงส่วนอันนี้ครับเขาจะเคลือบถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นพวกหอกพวกตรงส่วนของดาบใหญ่เนี่ยครับเป็นธาตุน้ำนะฮะแบบนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีความสามารถในการเคาน์เตอร์นะครับนี่ก็เพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูนะฮะพวกรุ่นการ์ดส่วนใหญ่ครับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเขาครับจะเป็นตานะดังนั้นนะครับก็ถ้าสมมุติมีตาโผล่มาก็ยิงใส่ได้นะฮะอันนี้นะแต่แนะนำว่าให้เน้นเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่อันนี้ทุบตาไปแล้วนะฮะโอเคตายไปก่อนนะครับอันนี้นะบัฟมาหน่อยนึงนี่ฮะสังเกตนะครับอันนี้นะมันจะมีการที่แบบกระจายตรงส่วนของดาเมจนะครับไปกับตัวที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับสำหรับตัวพวกมอนนะฮะแบบที่เป็นมอนฮะตัวเล็กๆนะครับอันนี้ผมยิงตัวใหญ่อยู่นะครับอันนี้ก็สบายๆนะฮะขอบัฟนิดนึงนะฮะเดี๋ยวโยมิยะจะตายก่อนนะฮะไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องนี่ก็ชิวๆนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องหาจังหวะที่เรายืนดีๆนิดนึงอะฮะจริงๆการที่มีมอนเนี่ยครับถ้าสมมุติเราเอาแคนเดสอะครับเป็นคนยืนนะฮะยืนสนามหลักๆเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่ามันเคาน์เตอร์ง่ายแต่ทีนี้เพลินผมอยากเอาโยอิก็จะลำบากลำบากหน่อยเพราะว่ามอนจะค่อนข้างที่จะขัดเราพอสมควรเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้เราฮิวเรื่องนิดนึงนะฮะการตายนะฮะเซฟเซฟก็แจกสกิลสลับกันนะฮะอัลติเมทของโยอิมิยะกับแคนเดสนะครับก็ลองดูกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมตีให้ตายแป๊บนึงนะฮะจะได้เข้าด่านต่อไปนะลูกตายิงลูกตาเออนั่นแหละล้มไปเรียบร้อยนะฮะตู้ไม่รอให้แบบกาดเต็มเลยนะฮะอันนี้ใช้ไปก่อนเคาน์เตอร์ไปนั่นแหละฮึบ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 เรียบร้อยโอเคทีนี้ฮะไปกันต่อด่าน2นะครับอันนี้นะก็ยังเป็นตัวละครนะครับลักษณะเดิมๆอยู่นะฮะอันนี้ผมจะเน้นกับการที่เราทุบเจ้คนนี้นะฮะเป็นหลักนะครับอันนี้นะเคาน์เตอร์หน่อยนั่นแหละเดี๋ยวโตนะฮะแปะน้ำหน่อยฮะอัลติเมทไปก่อนนะฮะเดี๋ยวสกิลอีผมกลับมาใช้คีย์นะขอกดอันนี้ก่อนอร่อยไหมอันนี้ตึ๊บ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 โอเคอันติเมตไปนะฮะอันนี้เสร็จปึ๊บเบนเน็ตครับกดสกิลอ้าวฮิวหน่อยอ้าวแล้วอาจจะตกนะฮะกวาดน้ำหน่อยไปตึ๊บนี่ฮะโอเคสำหรับโยมิยะมายืนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเจ๊งทีนี้ตรงนี้ผมจะทำการนะครับเอาอัลติเมทของเบเนตออกมาให้ได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจ๊งไม่ใช่อะไรแล้วก็อันนี้นะครับกดอันติของอัญโตนะฮะแล้วก็อันนี้นะเคนเดสนะครับกดอัลติเมทนะฮะยาวนะครับแล้วก็กดสกิลอีนะฮะสาเหตุที่ต้องวิธีนี้นะฮะมันมีบอสบินนะครับมีความรู้สึกว่าใช้วิธีนี้แล้วเล่นง่ายกว่าเห็นนะนี่นะฮะไปนะฮะไปตามสเต็ปนะฮะอันนี้ถ้าสมมติแบบสกิลอีหมดนะครับก็กดอัลติเมทแล้วเปลี่ยนตัวนะฮะจัดการไปนะฮะสบายๆไปนะฮะไปเลยทั้งไฟทั้งน้ำนี่แหละนี่ก็พยายามยืนอยู่ในอัลติเมทของเบเดตนะครับอันนี้นะจริงๆลูนกาดตัวใหญ่เนี่ยครับอันเนี้ยเราทุบขาเขาให้ล้มได้นะฮะแต่ว่าต้องรอจุดอ่อนเขาออกมาหน่อยกับยิงตาเลยฮะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ต่อไปนะครับสำหรับด่านสุดท้ายนะฮะอันนี้ผมตั้งใจเอาเคย่าเข้ามานะครับกับโนเอลนะคือจะเอาอาจิโตะแบกครับคือด่านนี้ครับผมตั้งใจจะเอาอาญาโตะแบกนะครับโดยที่ตรงส่วนนี้คือด้วยความที่ต้องเอาเขาแบกเนี่ยเขาต้องยืนตีในระยะเวลาสักพักหนึ่งครับผมก็เลยอ่านั้นเราติเคยะมานะฮะก็เป็นท่าน้ำแข็งนะครับอันนี้นะแล้วเราก็จัดการนะครับตีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะจับให้เขาแข็งไปนะฮะอันนี้นะ
นี่นะฮะมีเกาะด้วยนะฮะก็ยืนตีสบายๆนะครับอย่างที่เห็นนะก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ครับให้พยายามนะครับสอยตัวนี้นะนี่นะมันจะมีตรงส่วนของเอเจนต์คนนี้อยู่ครับซึ่งเขาจะเป็นทัดไฟนะฮะอันนี้ไปอันติเมตนั่นแหละนี่ก็พยายามเอาให้วงให้โดนนะฮะแต่ก็ถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับเวลามันทันนะผมลองแหละนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวผมทุบเขาก่อนเพราะว่าตรงนี้ครับผมอยากใช้สกิลกับตรงส่วนของชุดต่อไปมากกว่ามาแล้วทีนี้อันนี้นะครับพยายามเล็งเจ้คนนี้นะฮะชุดนี้นะชุด2นะครับนี่นะเอาเกาะหน่อยโอเคมาสับสับสับชื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 บนี่นะครับทำสลับไปเรื่อยๆนะอันนี้ก่อนนะฮะแปะสกิลเบเน็ตก่อนนะฮะเกยะล้างธาตุเกตไปอันติเมทนะฮะแล้วก็อันนี้อันติของอายากะอายาโตอายาโตกูสลับตัวซะแล้วไปนี่นะฮะด้วยความที่เบนเน็ตนะครับเป็นตรงส่วนของคนที่มีตรงส่วนของการแปะเกตนะครับอันนี้นะเขาไม่ได้แปะเกตถี่มากนะฮะอันนี้ก็เลยเล่นตรงส่วนของทีมแช่แข็งพอได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีเคยะที่แบบว่าจ่ายอันติได้แค่ไหนนะฮะพอดีอันนี้ของผมเวลน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยได้อัพด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะไปจ่ายบนไปนะฮะอันนี้เรียบร้อยนะครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะสิ่งที่ผมจะทำคือผมพยายามวิ่งหาเจ้คนนี้ครับนางระบำคนนี้นะขอหน่อยขอเกาะหน่อยแล้วก็อันนี้นะครับนี่เลยสกิลอร่อยไหมโอเคระบำไปนะฮะปล่อยเขาระบำไปฮะอันนี้เราก็ซัดนะครับอันนี้นะเพราะคนอื่นนะครับในตรงส่วนของรอบนี้เนี่ยมันวิ่งหาอยู่แล้วนะฮะจะมีเจ้คนนี้แหละฮะที่ค่อนข้างที่จะชันช้านิดนึงอะไรเงี้ยฮะอันนี้เราสลับหน่อยนะฮะแค่ไปจับแช่นั่นแหละดีไหมนะครับสบายๆนะฮะพยายามกรุ๊ปมอนให้ได้นะถ้ากรุ๊ปมอนได้ก็ผ่านเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับตามนี้นะฮะอันนี้นะหมื่นกว่านะฮะหมื่นกว่าสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะแน่นอนนะฮะวันสุดท้ายแล้วเราได้คอสตูมแน่นอนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะตรงนี้นะฮะสเต็ปตามเดิมเลยเราจะได้ทั้งหมด80เปเปอร์เจมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีของอื่นๆนะฮะตามนี้นะซึ่งหลักๆคือเก็บไปครบ 8,000 เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะฮะถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็แนะนำนะฮะอย่างน้อยนะฮะเก็บด่านละ 2,000 ไว้นะครับอันนี้5ด่านก็หมื่นนึงแล้วเนาะแล้วเล่นให้ครบ5ด่านนะครับอันนี้นะเนื่องจากตรงส่วนคอสตูมเนี่ยครับมีเงื่อนไขว่าให้เพื่อนๆนะฮะต้องเล่นให้ครบด่านทั้งหมดนะครับอันนี้นะแล้วก็มีคะแนนท้าทายนะครับทั้งหมดด้วยกัน 10,000 นะครับคอสตูมก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้นะผมลองเทสเล่นดูสักพักนึงแล้วอ่ะครับเหมือนว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นตรงส่วนของตัวแบบเรื่องการขยับเนี่ยครับแอนิเมชันยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยครับมันจะมีจังหวะที่เขายกหนังสือครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าแบบเป็นหนังสือที่แบบมาจากไหนอะนะคือมันไม่ใช่หนังสือที่ปกติเราถือครับตอนนี้ผมถือ Tilling Tales อยู่สักพักนึงแบบมันจะมีจังหวะที่ยกแบบเล่มอื่นด้วยฮะแต่ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ลองดูนะฮะสีเขียวๆแบบนี้นะฮะเจลิซ่านะอันนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันครับ